ผมจะลองปิดการใช้งานทางแรงดันเปิดใช้งานทางแรงดันสวัสดีครับผมเอ็มช่องสัญชัยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะพามาดูปั๊มน้ำที่มีอาการถังแรงดันไม่สามารถทำงานได้นะฮะหรือถังแรงดันรั่วนั่นเองตัวนี้จะเป็นถังแรงดันไดอะแฟมนะฮะที่มากับตัวปั๊มซึ่งถังแรงดันไดอะแฟมเองเนี่ยเขาจะมีถุงลมด้านในและก็มีจุกสำหรับเติมอากาศภายในถังนะฮะตัวนี้ถ้าเวลาอากาศภายในถังเนี่ยเหลือน้อยนะฮะตัวปั๊มก็จะทำงานตัดต่อบ่อยครั้งเราก็สามารถเติมลมเข้าไปที่1บาร์เพื่อให้ปั๊มเนี่ยกลับมาทำงานตามปกติตามที่โรงงานได้ออกแบบมานะฮะแต่ว่าอาการตัวปั๊มที่ผมพามาดูนี้นะฮะตัวถังแรงดันตัวนี้รั่วนะฮะมีน้ำไหลออกมาจากด้านหลังของถังแรงดันแน่นอนว่าเวลาเปิดใช้งานตัวปั๊มเนี่ยจะทำงานตัดต่อบ่อยครั้งมากจะเป็นอาการแบบนี้ครับเวลาเราเปิดน้ำฝักบัวหรือก๊อกน้ำทั่วไปที่น้ำไหลไม่สะดวกมากปั๊มก็จะทำงานตัดต่อบ่อยครั้งแต่ถ้าเราทำการเปิดน้ำให้ไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นหรือเปิดน้ำเต็มเลยนะฮะตัวปั๊มก็จะทำงานแบบต่อเนื่องแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยในการใช้น้ำนะฮะตามปกติเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้น้ำแบบเปิดเต็มแบบนี้ตลอดเราใช้น้ำจากฝักบัวบ้างจากซิงค์ล้างจานบ้างบางทีน้ำไหลไม่สะดวกแน่นอนว่าน้ำที่ไหลผ่านก๊อกเนี่ยไหลได้ไม่สะดวกมากตัวปั๊มก็จะทำงานแล้วก็หยุดเนี่ยบ่อยครั้งมากเกินไปวิธีแก้อย่างแรกก็คือเราซื้อถังแรงดันแบบนี้มาเปลี่ยนปั๊มน้ำก็จะกลับไปทำงานตามปกติตามมาตรฐานที่เขาผลิตมานี่ก็คือวิธีแก้วิธีแรกวิธีที่สองก็คือไม่ต้องซื้อนะฮะเราก็ทำถังแรงดันมาติดตั้งเพิ่มเหมือนที่ผมจะทำการติดตั้งต่อไปนี้โอเคก่อนที่ผมจะทำการติดตั้งเนี่ยผมจะให้ดูอาการการทำงานของปั๊มที่ถังแรงดันไม่สามารถใช้งานได้ว่าเขาจะทำงานอย่างไรเมื่อผมเปิดใช้น้ำมาดูกันฮะก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอาการน้ำกระตุกนี่จะเป็นอาการปั๊มทำงานนะฮะอาการน้ำกระตุกที่เกิดอาการแบบนี้นะเนื่องจากตัวน้ำเนี่ยไหลไม่สะดวกหรือไหลช้าเกินไปปั๊มน้ำทำงานแรงดันขึ้นเร็วมากเกินไปทำให้ปั๊มตัดเร็วมากนะฮะเนื่องจากทางแรงดันไม่สามารถใช้งานได้อาการนี้ฮะถ้าเราเปลี่ยนทางแรงดันตัวนี้อาการก็จะกลับไปเป็นปกติแต่ว่าการตัดต่อเนี่ยก็จะอยู่ในระดับของมาตรฐานของโรงงานที่ตัวปั๊มเนี่ยผลิตมา2ก็คือเราสร้างทางแรงดันขึ้นมาเองแล้วก็มาติดตั้งโดยเนี่ยผมได้ทำการติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับชุดต่อถังแรงดันผมก็จะต่อออกมาจากท่อน้ำออกของปั๊มตัวนี้เป็นท่อน้ำออกต่อมานี่นะฮะผมใส่วาล์วปิดเปิดไว้1ตัวแล้วก็ข้อต่อตรงเกี่ยวใน2ตัวสำหรับติดตั้งถัง2ถังผมก็จะนำถังแรงดันมาติดตั้งแล้วก็มาดูอาการว่าหลังจากการติดตั้งเนี่ยตัวปั๊มจะดีขึ้นแตกต่างอย่างไรกับอาการที่เปลี่ยนอยู่ปัจจุบันนี่ก็จะเป็นถังแรงดันนะฮะขนาด2นิ้วผมใช้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันขนาดนะฮะความยาวอยู่ประมาณ1เมตรต่อตัวซึ่งในการทำถังแรงดันเนี่ยเราก็ใช้หัวอุดท่อ1ตัวแล้วก็ท่อลดขนาดจาก2นิ้วมาที่4หุ้น1ตัวข้อต่อตรงเกี่ยวนอก1ตัวซึ่งผมใช้ทั้งหมด2ทางแรงดันก็จะมีความยาวของท่อ
2นิ้วประมาณ2เมตรนั่นเองหรือใครจะทำให้ยาวกว่านี้ก็ได้นะฮะได้เช่นกันก็จะทำการติดตั้งถังแรงดันแล้วก็มาดูว่าอาการจะแตกต่างกันหรือไม่ระหว่างติดตั้งกับไม่ติดตั้งถังแรงดันแล้วก็ถังแรงดันถังที่2ทำการติดตั้งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะต่อไปผมก็จะเปิดฝักบัวนะฮะให้ปั๊มน้ำทำงานแต่ผมยังไม่เปิดวาล์วให้ถังแรงดันทำงานนะฮะแล้วเราก็มาดูกันว่าจะแตกต่างกันอย่างไรเปิดเครื่องงานอีกครั้งต่อไปนะฮะก็จะทำการเปิดใช้งานถังแรงดันจะสังเกตว่าการตัดต่อของปั๊มเนี่ยจะนานขึ้นผมจะลองปิดการใช้งานทางแรงดันเปิดใช้งานทางแรงดันตอนนี้ก็คือผมได้ทำการเปิดใช้งานถังแรงดันเรียบร้อยแล้วเปิดใช้งานน้ำก็เห็นได้ว่าน้ำที่ไหลเนี่ยไหลต่อเนื่องอาการน้ำไม่กระตุกต่อมาเรามาดูที่ฝักบัวกันน้ำไหลแบบต่อเนื่องนะฮะอาการน้ำไม่กระตุกซิงค์ล้างจานน้ำไหลต่อเนื่องอาการน้ำไม่กระตุกนี่ก็ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะว่าอาการปั๊มน้ำนะฮะที่ไม่มีถังแรงดันหรือไม่มีอากาศในถังแรงดันเนี่ยก็จะทำให้ปั๊มเนี่ยทำงานบ่อยครั้งตัดต่อบ่อยครั้งทำให้น้ำกระตุกน้ำไหลไม่ต่อเนื่องนะฮะสำหรับวิธีแก้เปลี่ยนถังแรงดันไดอะแฟมใหม่หรือทำถังแรงดันเพิ่มเติมตัวนี้ก็จะสามารถแก้อาการนี้ได้และข้อแตกต่างนะฮะระหว่างถังแรงดันที่เป็นแบบไดอะแฟมและก็ไม่เป็นแบบไดอะแฟมถังที่เราทำขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ถังแรงดันแบบไดอะแฟมหรือไม่มีถุงลมนะฮะด้านในทำให้น้ำกับอากาศเนี่ยสัมผัสกันและโดนควบแน่นนะฮะโดนควบแน่นทำให้อากาศเนี่ยไหลไปกับน้ำเมื่อเราใช้ไปนานๆนะประมาณสักครึ่งปีหรือ1ปีถังแรงดันฮะเต็มไปด้วยน้ำเนี่ยเราสามารถถอดถังแรงดันมาเทน้ำออกแล้วก็ติดตั้งไว้เหมือนเดิมก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะฮะเหมือนตอนที่เราติดตั้งใหม่ๆนั่นเองและนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะฮะระหว่างถังแรงดันที่เป็นแบบไดอะแฟมและก็เป็นถังแรงดันที่ไม่มีไดอะแฟมนั่นเองและทั้งหมดนี้นะก็จะเป็นการติดตั้งถังแรงดันเพิ่มก็จะมีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ